สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้ใบนิตยานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นรือสีผสมที่ทำการปลูกเอาไว้นะคะวันนี้มาอัปเดตให้ได้เห็นรากที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นกับขุยมะพร้าวกับดินใบก้ามปูนะคะก็ตัวนี้ก็จะออกรากเร็วนะคะเป็นกับแกบเผานะคะอันนี้คือแกบเผา2สัปดาห์นะคะรากก็เริ่มมีแล้วนะคะรากออกดีมากนะคะตัวนี้คือแกบเผานะคะของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกบเผาจะมีอยู่2กระถางนะคะตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะก็รากดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้เวลาแค่2สัปดาห์รากออกดีมากนะคะรากออกเร็วอันนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะอันนี้ก็จะมีความแน่นนะคะแต่การเจริญเติบโตของตัวนี้จะมีไม่เท่ากับขุยมะพร้าวกับแกบเผานะคะตัวนี้เป็นดินใบก้ามปูนะคะ2กระถางนี้นะคะก็จะเป็นปากชำพร้อมกันนะคะก็เจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ก็มาสรุปกันว่าแกบเผานะคะโตเร็วนะคะมีความโปร่งอันนี้ก็จะรากเดินดีระหว่างแกบเผาขุยมะพร้าวนะคะส่วนดินใบก้ามปูนะคะอันนี้ก็จะชื้นเกินไปมีน้ำหนักนะคะรู้สึกว่าชื้นนะคะอันนี้ก็จะเติบโตน้อยกว่าแกบเผากับดินขุยมะพร้าวนะคะอันนี้2อันนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นดินใบก้ามปูนะคะแน่นเกินไปค่ะดินรุ่นนี้แน่นเกินไปชื้นเกินไปนะคะเติบโตได้น้อยกว่าแกบเผากับขุยมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นดินหมักนะคะดินหมักสูตรเร่งด่วนที่ปักชำไว้ก็เจริญเติบโตดีนะคะเป็นดินหมักสูตรเร่งด่วนของพี่นิดเองนะคะก็ดีมากๆอันนี้ใช้ได้ดีเหมือนกันทั้งกิ่งนะคะส่วนกิ่งก็แตกดีนะคะอันนี้เราเอากิ่งปักส่วนตัวนี้เป็นส่วนยอดก็อาจจะเดินเติบโตดีนะคะเป็นต้นรือสีผสมที่ปลูกเอาไว้วันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะอันนี้นะคะนี่ก็จะใส่ลวดแขวนนะคะตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางไซส์นี้นะคะตัวนี้ก็เป็นดินที่เตรียมเอาไว้นะคะรุ่นนี้เราก็มาเปลี่ยนใส่กระถางนะคะก็ขยับไซส์กระถางเพื่อที่จะนำไปแขวนได้นะคะอันนี้นี่ก็จะวางแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนที่เราปักไว้ในกระถาง3นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ได้นะคะแปลงโฉมเขาเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะตัวนี้ออกแดดได้เลยนะคะแดดจัดๆได้เลยนะคะเอาไปไว้กลางแจ้งได้เลยสวยงามนะคะเพื่อนๆใช้เวลาแค่2สัปดาห์เองนะคะตัวนี้รวดเร็วนะคะออกรากเร็วก็ใช้ประดับตกแต่งในบ้านเราได้เลยนะคะเมื่อเข้ายาวเราก็ตัดปักแบบที่พี่นิดทำให้ดูนะคะการปักชำก็ไปย้อนดูนะคะใช้ได้ทั้งขุยมะพร้าวล้วนๆแกบล้วนๆนะคะและดินใบก้ามปูก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะติดเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลวดแขวนนะคะรดน้ำนะคะเดี๋ยวเรานำไปแขวนกลางแจ้งกลางแดดได้เลยตัวนี้ชอบแดดนะคะออกแดดแล้วสีสวยดู